มาที่เรื่องของพลังงานนะคะอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ชี้ค่ะว่าสำรองปิโตรเลียมเหลือน้อยลงเหลือเพียง6ปีถือว่ามีความเสี่ยงหากไม่เปิดสัมปทานรอบที่21ค่ะโดยรอสนช.นะคะว่าจะชี้ขาดในการแก้ปัญหาแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมอย่างไรค่ะนางพวงทิพย์ศิลปศาสตร์อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าวว่าตามที่กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศเรื่องการยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจบนบกและในทะเลอ่าวไทยลงวันที่21ตุลาคม2557และออกประกาศเพิ่มเติมลงวันที่4กุมภาพันธ์2558และประกาศขยายกำหนดเวลาการยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจบนบกและในทะเลอ่าวไทยจนถึงวันที่16มีนาคมนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับการปฏิรูปด้านพลังงานกระทรวงพลังงานจึงอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงพลังงานดังกล่าวเกี่ยวกับข้อสงวนสิทธิ์ตามข้อ 4.2 ซึ่งระบุว่าทางราชการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกประกาศฉบับนี้หรือให้หรือไม่ให้สิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมตามประกาศฉบับนี้แก่ผู้ขอรายหนึ่งรายใดก็ได้และผู้ขอจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายหรืออื่นใดนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดตามประกาศฉบับนี้เท่านั้นทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ลงนามในประกาศยกเลิกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2558นางพวงทิพย์กล่าวว่ากระทรวงพลังงานเห็นว่าต่อจากนี้ควรให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ทำหน้าที่แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับปิโตรเลียมเช่นแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514หรือออกกฎหมายเพื่อรองรับระบบแบ่งปันผลประโยชน์หรือ PSC ตามนโยบายรัฐบาลเพียงอย่างเดียวจึงไม่มีความจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐประชาชนเพื่อหารือเรื่องนี้เพราะกระทรวงพลังงานได้ให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวมาหลายปีและหากสนช.จะเรียกฝ่ายใดไปให้ข้อมูลก็พร้อมจะให้ความร่วมมือทั้งนี้เมื่อแก้กฎหมายเสร็จแล้วกระทรวงพลังงานจะเปิดให้เอกชนยื่นขอสิทธิ์เพื่อสำรวจอีกครั้งซึ่งจะเป็นช่วงใดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลแต่ยืนยันว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเปิดการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพราะประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าพลังงานทุกประเทศทุกประเภทโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ามีความต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้นทุกปีขณะที่ก๊าซธรรมชาติลดลงโดยหลังเดือนเมษายนนี้ทางกรมจะสรุปปริมาณสำรองปี57ที่เหลือว่ามีจำนวนเท่าไหร่โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเหลือใช้อีกประมาณ6จากปีที่แล้วเหลือใช้7ปี